สวัสดีครับวันนี้ผมมีเชือก Combat Shirt นะครับของยี่ห้อ Fapehawk นะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวของเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมขออนุญาตรีวิวเป็นตัวลายมาริแคมนะครับเนื่องจากเนื้อผ้าของเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเนื่องจากตัวส่วนตัวก็จะเป็นอีกเนื้อผ้าหนึ่งแล้วก็ส่วนแขนอีกเป็นอีกเนื้อผ้าหนึ่งนะครับผมส่วนตัวผมแนะนํากันก่อนนะครับส่วนตัวที่เห็นเป็นสีครีมนะครับสีออกน้ําตาลสีออกสีครีมตัวนี้นะครับตัวเนื้อผ้าของเขานะครับเป็นผ้าคอตตอน 97% นะครับผสมสปินเด็กซ์ 3% ผ้าของเขามีความยืดหยุ่นนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับถ้าเกิดสไตล์ของเสื้อคอมแบทก็เสื้อผ้าตรงกลางก็จะมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะครับใส่แบบรัดๆตัวนิดนึงนะครับผมตัวส่วนตัวแขนเสื้อนะครับที่เป็นลายพวกนี้นะครับที่เป็นลายพวกนี้นะครับเป็นเนื้อผ้าคอตตอน 65% นะครับโพลีเอสเตอร์ 25% นะครับผ้าจะทอแบบลายตารางนะครับผมเสริมความแข็งแรงระบายอากาศได้ดีเพราะมันจะเป็นผ้าบางนะครับเสริมความแข็งแรงระบายอากาศได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับว่าตัว Combat Shirt ของยี่ห้อ Fapehawk ตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเหมือนเสื้อ Combat ทั่วไปนะครับผมเสื้อ Combat ทั่วไปก็สไตล์ประมาณนี้นะครับผมเสื้อตัวเนื้อผ้าตรงกลางนะครับเนื้อผ้าตรงกลางมันเป็นผ้าคอตตอนผสมสปินเด็กผ้าของเขานะครับจะมีความยืดหยุ่นนะครับใส่แล้วก็จะรัดตัวนะครับใส่รัดตัวนะครับแขนช่องใต้แขนตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ้ายืดเวลายกแขนนะครับก็จะไม่ติดนะครับผ้าเป็นผ้ายืดมีให้ความคล่องตัวมีให้ความยืดหยุ่นนะครับเวลายกแขนหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆผ้าจะไม่ติดนะครับผมด้านบนนะครับจะเป็นซิปนะครับซิปตัวนี้ค่อนข้างลื่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการไปคอปกนะครับรูดซิปพอประมาณพับคอออกนะครับก็จะขายไปคอปกแต่ถ้าเกิดเราต้องการไปคอเต่านะครับให้ตั้งคอขึ้นนะครับผมรูดซิปจนสุดนะครับเจ้าก็จะกลายเป็นคอเต่านะครับก็จะเป็นคอกลมแบบนี้นะครับเป็นคอเต่าขึ้นมานะครับผมก็ส่วนตัวเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าตัวที่มันเป็นคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์นะครับก็จะมีช่วงระหว่างคอปกยาวถึงแขนนะครับขอปกยาวของแขนทั้งสองด้านด้านหลังไม่มีนะครับด้านหลังจะเป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์นะครับเป็นผสมผ้ายืดหยุ่นก็ด้านหลังก็เป็นใช้ผ้าตัวนี้ก็คือมีข้อดีก็คือระบายอากาศได้ดีนะครับผมซับเหงื่อง่ายระบายอากาศได้ดีแห้งเร็วนะครับผมส่วนตัวแขนกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับแขนนะครับแขนนะครับตัวปลายแขนนะครับผมตัวนี้จะมีแผ่นเวลโครหรือว่าติดตุ๊กแกอยู่นะครับสามารถปรับระดับได้นะครับสามารถรัดข้อมือได้นะครับผมนะครับมีแผ่นเวลโครทั้งสองด้านเลยนะครับผมถัดขึ้นมานะครับด้านหลังของศอกนะครับตัวนี้จะมีช่องสำหรับใส่สนับศอกอยู่นะครับแต่ไม่มีสนับศอกแถมมาให้นะครับแต่จะมีช่องใส่สนับศอกอยู่นะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับถัดขึ้นมาด้านบนจะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าแบ่งด้วยกันอยู่สองช่วงนะครับช่วงแรกก็คือกระเป๋าด้านล่างก็จะเป็นแผ่นเวลโครใหญ่นะครับแล้วก็จะมีฝาปิดด้านบนนะครับนะครับแผ่นเวลโครใหญ่สังเกตดูนะครับสามารถติดแพดติดอาร์มหรือว่าติดสังกัดได้นะครับแผ่นเวลโครเล็กด้านบนจะเป็นฝาปิดสามารถติดชื่อได้นะครับตัวนี้สามารถดึงออกได้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2ด้านนะครับ2ด้านเหมือนกันนะครับส่วนใครต้องการใช้ติดตรงคอปกหรือว่าอะไรตรงนี้ต้องนำแผ่นเวลโครมาติดเองนะครับตัวนี้ของยี่ห้อของเขาจะไม่ได้ทำมายี่ห้อ Blackhawk ตัวนี้นะครับจะเป็นแบรนด์จีนนะครับผมแต่ผมคัดมาแล้วคิดว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยตัดออกแบบค่อนข้างที่จะเรียบง่ายใช้เนื้อผ้าอย่างดีนะครับผมตอนที่ผมรีวิวตอนนี้นะครับตัวที่ผมรีวิวนี้จะเป็นลายมัลติแคมนะครับตัวด้านข้างนะครับตัวด้านข้างตัวนี้จะเป็นมัลติแคมแบ็กนะครับสังเกตนะครับมันจะตัดโทนนะครับโทนที่เป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์จะเป็นลายมัลติแคมแต่ตัวตรงกลางก็จะเป็นคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นมัลติแคมตัวนี้เป็นมัลติแคมแบ็กนะครับแล้วก็ตอนที่ผมรีวิวตอนนี้ก็ที่มีอยู่ในมือตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับตอนที่ผมรีวิวตอนนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4สีนะครับผมหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM Tactical ได้นะครับทางเรามีบริการจะส่งนะครับหากวิดีโอนี้ถ้าเกิดรีวิวแล้วดีหรือว่ายังไรแล้วก็กดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมเอาสินค้ามารีวิวกันอีกนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ